จันสุดามื้อนี้พาทานมาถ่ายทําสกู๊ปพิเศษนึงนั่นเองเนาะเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทาง HIV หรือเพศสัมพันธ์นั่นเองในการต้านพยาธิโรคเอดส์นั่นเองเนาะซึ่งเป็นการเผยแพร่จากทั้งศูนย์ของเพิ่นมาเผยแพร่กับทั้งทีมงานกู้ภัยนครหลวงเวียงจันทน์1623หรือว่ามูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งประเทศลาวที่เป็นหน่วยงานนึงเพื่อสังคมเพื่อว่าจะไปถ่ายทอดให้ความรู้ต่อๆนั่นเองเนาะส่วนภายในงานจะมีภาพบรรยากาศใดๆนั้นเฮาไปรับชมพร้อมกันสมาคมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ที่นครหลวงเวียงจันทน์แม้นได้ร่วมเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องพยาธิเชื้อ HIV เพื่อเป็นการเรียนรู้และป้องกันเพื่อบอกต่อเกี่ยวกับพยาธิเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์นั่นเองโดยจัดงานเผยแพร่ขึ้นที่วัดโซกคําบ้านโซกคําเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ในตอนเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีผู้ต่างหน้าสมาคมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIVเข้าร่วมเผยแพร่ให้น้องๆหน่วยทีมงานกู้ภัยณพ.หลวงเวียงจันทน์1623โดยการจัดกิจกรรมถามตอบปัญหามอบของรางวัลทีละหนึ่งให้กับน้องๆซึ่งเป็นภาพบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพื่อนำเอาบทเรียนไปเผยแพร่และบอกต่อเพื่อเป็นการช่วยระดมประชาชนลาวให้มีความเข้าใจและห่างไกลจากพยาธิเชื้อ HIV โดยการเผยแพร่ทั้งภาพเสียงและวิทยากรบรรยายพร้อมดังชมวิดีโอเพื่อให้ได้ความเข้าใจรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อต้านโรคเอดส์หรือ HIVส่วนในตอนเที่ยงก็มีการร่วมกินข้าวสามัคคีโดยมีครอบครัวผู้ใจบุญมาร่วมบริจาคทานเฮ็ดอาหารให้น้องๆทีมงานได้กินอิ่มแซ่บอย่างสำราญและในงานยังจะมีการเผยแพร่เรื่อง HIV ต่อในช่วงตอนบ่ายซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีๆเพื่อช่วยเหลือสังคมลาวให้มีความเข้าใจในเชื้อพยาธิ HIV และสามารถเรียนรู้วิธีป้องกันหรืออยู่ห่างไกลพยาธิดังกล่าวและนอกนี้แล้วยังให้ฮู้เกี่ยวกับว่าพยาธิเชื้อ HIV สามารถรักษาและปินปัวและสามารถอยู่ร่วมกันกับทุกคนในสังคมได้อย่างปกติสำหรับผู้ใดที่ติดเชื้อ HIV แล้วเพิ่นก็พร้อมที่จะให้กำลังใจและให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีๆที่มอบต่อจากคนลาวให้แก่คนลาวเฮานั่นเอง